สวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยกับชาคาโร่ชาแนลสอนกีตาร์กากากวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงเคยบอกว่ารักกันในช่วงท่อนอินโทรนะครับของวิเศษโลโซเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ E major ผมก็จะมาแนะนำด้วยกัน4พาร์ทด้วยกันนะครับเรามาดูพร้อมกันทีละพาร์ทเรามาดูพาร์ทที่1กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับพาร์ทที่1ก็จะเป็นคอร์ด F sharp minor นะครับมือซ้ายเราก็กด F sharp minor ธรรมดาปกติไว้นะครับเพิ่มเติมก็คือนิ้วกลางเราจะรอไว้นะครับมันจะมีเทคนิคการแฮมออนพูออฟเข้ามานะครับเรามาดูพาร์ทที่1กันเลยนะครับมือซ้ายกด F sharp minor ไว้นะครับมือขวาดึงคู่นะครับระหว่างสายที่6และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งพร้อมกันจากนั้นนะครับต่อมาใช้นิ้วกลางรูปฟอร์มเดิมนะครับ F sharp minor ต่อมาใช้นิ้วกลางกดไปที่สายที่2ช่องที่3นะครับมือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งจากนั้นเรายังคงอยู่ใน F sharp minor นะครับยกนิ้วกลางของมือซ้ายขึ้นเราจะเล่นเทคนิคการ Hammer on Pull off โดยใช้นิ้วกลางของมือซ้ายยกรอไว้นะครับมือขวานะครับเราจะดีดที่สายที่2 1ครั้งเท่านั้นหลังจากที่เราดีด1ครั้งนะครับให้เราใช้นิ้วกลางตบลงไปที่สายที่2ช่องที่3จากนั้นยกนิ้วกลางขึ้นหรือทำการเกี่ยวขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คือเทคนิคการ pull off hammer on ก็คือใช้นิ้วกลางตบลงไปที่สายที่2ช่องที่3นะครับ pull off ก็คือเกี่ยวสายขึ้นจากสายที่2ช่องที่3นะครับกลับมาหาสายที่2ช่องที่2นะครับ2 3 2นะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นมือขวาให้เราดีดไล่ขึ้นมานะครับสายที่3สายที่4ภาพรวมก็ต่อมาเรามาดูในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2ก็จะเป็นคอร์ด C sharp minor 7 C sharp minor 7ก็คือคอร์ดทาบนะครับเพียงแค่เรายกนิ้วก้อยขึ้นนะครับก็จะเป็น C sharp minor 7แล้วนะครับจาก C sharp minor นะครับยกนิ้วก้อยขึ้นก็จะเป็น C sharp minor 7เสียงก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับเรามาดูพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อน C sharp minor 7ลักษณะนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือมือซ้ายจับคอร์ด C sharp minor 7นะครับมือขวาดึงคู่นะครับระหว่างสายที่5และสายที่2นะครับสายที่5ช่องที่4สายที่2ช่องที่5นะครับดึงขึ้น1ครั้งพร้อมกันจากนั้นต่อมาดีดสายที่4นะครับช่องที่6ต่อมาดีดสายที่2นะครับสายที่2เราจะเพิ่มเติมก็คือเราจะใช้นิ้วก้อยนะครับทางมากดที่สายที่2ช่องที่7นะครับลักษณะนี้นะครับ
มือขวาเราก็จะดีดที่สายที่2 1ครั้งช่องที่7ต่อมานะครับเราจะเล่นเทคนิคการ Hammer on Pull off นะครับโดยเราจะใช้นิ้วก้อยของมือซ้ายเป็นตัว Hammer on และ Pull off วิธีการเล่นก็คือ C sharp minor 7นะครับมือขวาเราจะดีดที่สายที่2 1ครั้งเท่านั้นหลังจากที่เราดีด1ครั้งนะครับให้เราใช้นิ้วก้อยตบลงไปที่สายที่2ช่องที่7นะครับจากนั้นยกนิ้วก้อยขึ้นแบบต่อเนื่องก็คือเทคนิคการ Pull off Hammer on Pull off 575ต่อมานะครับมือซ้ายเรายังคงกด C sharp minor 7ไว้นะครับมือขวาเราจะทำการเกา4 3 1 2 4 3 1 2นี่ก็คือสายนะครับสายที่4 4 3 1 2เรามาดูภาพรวมในพาร์ทที่2แบบช้าๆนะครับ C sharp minor 7ต่อมานะครับเรามาดูในพาร์ทที่3พาร์ทที่3ก็จะมีคอร์ด Dคอร์ด E ก็จะมี2คอร์ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับในพาร์ทที่3เรามาดูวิธีการเล่นนะครับมือซ้ายให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดคอร์ด D ไว้นะครับคอร์ด D ธรรมดาปกติที่เราเคยเล่นกันนะครับมือขวานะครับเราจะทำการดึงคู่นะครับระหว่างสายที่4และสายที่1ดึงขึ้นพร้อมกัน1ครั้งจากนั้นมือซ้ายคงรูปฟอร์มของคอร์ด D ไว้นะครับเพิ่มเติมก็คือให้เรายกนิ้วกลางขึ้นเหลือไว้เพียงแค่นิ้วชี้และนิ้วนางนะครับมือขวาเราจะดีดที่สายที่1สายเปิดนะครับ1ครั้งในคอร์ด D ก็จะมีเท่านี้นะครับคอร์ดต่อมาก็คือคอร์ด E นะครับมือซ้ายให้เรามากดคอร์ด E นะครับมือขวาเราจะดึง3สายด้วยกันนะครับระหว่างสายที่6สายที่3สายที่2นะครับดึงขึ้น1ครั้งพร้อมกันจากนั้นมือซ้ายนะครับกดคอร์ด E ไว้เหมือนเดิมนะครับมือขวาเราจะเล่นลักษณะนี้นะครับเพิ่มเติมก็จะมีนิ้วก้อยเข้ามาเล่นเทคนิค Pull off นะครับเรามาดูวิธีการเล่นนะครับกดคอร์ด E ไว้นะครับมือขวาดีดที่สายที่4ช่องที่2 1ครั้งต่อมานะครับใช้นิ้วก้อยนะครับมากดไว้ที่สายที่3ช่องที่2นะครับสายที่3ช่องที่2กดค้างกดรอไว้นะครับมือขวาให้เราทำการดีดที่สายที่3 1ครั้งเท่านั้นนะครับพร้อมกับยกนิ้วก้อยหรือทำการเกี่ยวนิ้วก้อยขึ้นนะครับนี้นะครับจากนั้นมือขวาดีดที่สายที่4ช่องที่2อีก1ครั้งเรามาดูใหม่นะครับในพาร์ทที่3คอร์ด D
คอร์ด E ปล่อยให้เสียงลากยาวไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาเล่นเทคนิคลูกนี้นะครับต่อมาเรามาดูพาร์ทที่4นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่4ก็จะมีคอร์ด A นะครับและจบด้วยคอร์ด E ผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับเรามาดูวิธีการเล่นในคอร์ด A กันก่อนนะครับให้ทุกท่านนะครับกดคอร์ด A ไว้นะครับจะในรูปแบบนี้หรือรูปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ส่วนตัวผมจะจับแบบนี้นะครับมือขวาให้เราทำการดึงคู่นะครับระหว่างสายที่5และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งจากนั้นนะครับเลื่อนนิ้วก้อยมาที่แต่เราไม่ต้องดีดนะครับเลื่อนมาเฉยๆนะครับเลื่อนมาที่สายที่2ช่องที่3มือขวาดีดที่สายที่2ช่องที่3 1ครั้งต่อมานะครับนิ้วก้อยกดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะเล่นเทคนิคการสไลด์สายที่2ช่องที่3ไปหาสายที่2ช่องที่5นะครับมือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งเท่านั้นพร้อมกับสไลด์นิ้วก้อยไปที่ช่องที่5นะครับของสายที่2ลักษณะนี้จากนั้นลงด้วยคอร์ด E นะครับมือซ้ายแทบไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับมือขวาดีดเราจะดึงคู่ไม่ใช่ดึงคู่นะครับดึง3สายด้วยกันระหว่างสายที่6สายที่2และสายที่1นะครับดึง3สายนะครับ1ครั้งก็จะมีเท่านี้นะครับในพาร์ทที่4ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ